ยังไงทุกคนสบายดีไหมนะ How is everyone today อากาศร้อนไหมอากาศร้อนไหมที่สิงคโปร์มาเลย It's very hot in Malaysia in Kuala Lumpur ท่านอาจารย์อุณหภูมิเท่าไหร่ How many degree 37ทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลย์ก็ร้อนครับเมืองที่ระยอง30 30 Celsius อากาศร้อนแล้วใจร้อนไหมไม่งั้นน่ะระวังมันเราก็ร้อนอยู่แล้วเห็นไหมใส่อากาศก็ร้อนอีกเราทานอาหารที่มันร้อนอีกอารมณ์มันก็เลยร้อนเข้าไปเรียกว่าหลงความร้อนนี้ก็ทำให้เกิดความหลงความร้อนในใจความหลงนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความร้อนอีกความหลงเนี่ยทำให้ร้อนความร้อนทำให้หลงก็คือตัวความหลงอวิชชาตัณหาอุปาทานนะตัวนี้ก็ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความร้อนขึ้นมาในใจและความร้อนในใจเกิดขึ้นอีกก็เกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัวตนความหลงอีกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในช่วงในฤดูร้อนนี่ต้องระวังให้มากทีเดียวระวังใจระวังอารมณ์การนี้การที่เราฝึกกันเนี่ยนะฝึกสติเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ให้หลงถ้าหลงแล้วมันร้อนถ้าเราฝึกสติก็ฝึกความรู้มันจะเกิดความเย็นในใจถ้าขนาดใดใจของเราหลงขนาดใดใจก็ร้อนขนาดนั้นถ้าเราฝึกสติดีๆรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ไปยึดถือในอารมณ์ใจของเรามันก็จะเย็นบางทีเราทำงานที่ทำงานเรามีหัวหน้าเราเป็นลูกน้องก็คิดว่าเราเป็นทุกข์เรามันร้อนใจต่อมาเราเป็นหัวหน้าอีกมันก็ยังทุกข์ยังร้อนใจอีกนะความทุกข์มันไม่หมดไปนอกจากเรามีความเห็นที่ถูกต้องมีสติมีปัญญาถึงจะความทุกข์มันจะน้อยลงไปได้นั่นเพียงนั้นก็พวกเราก็ต้องมาฝึกใจนะฝึกใจให้ดีการฝึกใจให้ดีพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดทีเดียวเพราะว่าพวกเรามีเงินมีทองก็มีแล้วมีบ้านก็มีรถก็มีความรู้ทุกอย่างก็พอหมดแต่ทำไมใจของเรายังเป็นทุกข์อันนี้เพราะว่าใจเรายังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องงั้นเรามาฝึกหรือมาฟังธรรมกันนี่เป็นการสร้างความดีสร้างสติในทุกอย่างแต่เราสวดมนต์เรามาภาวนามากำหนดสติเราทุกคนก็อาศัยความอดทนเดินทางมาใกล้ๆมีความตั้งใจเรียกว่ามีความตั้งใจที่ดีที่จะสร้างความดีกันนะทุกๆวันโดยเฉพาะวันศุกร์นะพวกเราก็มารวมกันพัฒนาก็หวังว่าพวกเราคงจะพัฒนาจิตได้สูงขึ้นนะทุกครั้งทุกอาทิตย์เอ็นดีอาร์เป็นปัญหาที่ทำงานก็บางคนก็เข้ากันไม่ได้แล้วก็เหมือนหัวหน้าก็ครึ่งขังมันทำให้มันมีปัญหาที่ทำงานคงไม่เป็นมีเราไม่ใช่เรามีปัญหาคนเดียวเนาะสมัครทำงานไปลูกน้องเขาก็มีปัญหาอย่างหนึ่งหัวหน้าก็ครึ่งขังจริงจังต้องการผลงานนะอะไรทุกอย่างลูกน้องก็เหนื่อยก็มีทีก็เครียดนะบางทีอยากจะเถียงเจ้านายหลายอย่างก็เราใช้ความอดทนแผ่เมตตาก็พิจารณาว่านี่แหละการไปหาเงินเลี้ยงชีวิตมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละความทุกข์มันก็ร้อนใช่ไหมนี่แหละมันร้อนอยู่เลยทุกวันที่จิตตารามทุกข์ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมามีทุกข์อะไรบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์นัชโลมาเยี่ยมแล้วก็ต้องสำรวมสติชันดาโกนิวซีแลนด์แล้วก็ต้องสำรวมสติมากไอ้ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากที่ดูแลอาจารย์ครับอ๋อมันดีละมันนั่งกับกูดโชคดีเวรีกูดเวรีกูด
นะนี่แหละเป็นบุญอย่างนึงที่เมืองไทยศูนย์เมืองไทยยังไม่มีทุกข์ครับท่านอาจารย์ไม่มีทุกข์นี่บางทีก็เรียกว่ามีความสุขความสุขนี่ก็คือทุกข์ที่มันน้อยเห็นไหมนั่นนึกว่าเราไม่มีทุกข์เลยสุขความสุขนี่คือทุกข์มันน้อยลงน้อยลงก็เรียกว่าสุขแต่ความจริงแล้วมันยังมีทุกข์อยู่แต่มันละเอียดนะละเอียดเราภาวนาไปจะค่อยๆเห็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามศึกษาไปทีละน้อยนะศึกษาทีละน้อยอย่างคราวที่แล้วว่านกอยู่บนฟ้าก็มองไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำก็มองไม่เห็นน้ำเนี่ยธรรมชาติของสัตว์เกิดมาอย่างนั้นก็คือว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีเราไม่เห็นทุกข์อ่ะใช่ไหมเราทำการงานอย่างเงี้ยเรามีความทุกข์อยู่แต่ถ้าเรารู้จักทุกข์มีปัญญาเราก็แก้ทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ยึดเอาทุกข์นั้นเป็นเราเมื่อเรามีเราแล้วเราเป็นทุกข์นะเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์อย่างนี้แสดงเราไม่เห็นความจริงเราต้องมีสตินะให้ดูว่ามันไม่มีเราฝึกอย่างนี้แหละเราเคยมีความสุขใจเดี๋ยวนี้มีไหมเราเคยมีความทุกข์มากความทุกข์อยู่ที่ไหนเราก็ถามตัวเองเหมือนพวกเราอยู่ในโลกทุกวันเห็นไหมเราเห็นไหมล่ะถ้าว่ามีคนดินทาเราก็เสียใจมีคนชมเราก็ดีใจถ้าเราดีใจก็เสียใจนี้เป็นอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นความจริงก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำก็ไม่เห็นความเป็นจริงอย่างนั้นเหมือนกับพยายามฝึกกันเนาะฝึกกันบางทีก็อาตมาเทศไปก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางครั้งก็เทศดีบ้างบางครั้งรู้สึกไม่ดีบ้างเราก็ดูใจไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วก็นี้เนี่ยก็มีสารคดีอันนี้มาคนเราเนี่ยนะก็มันไม่แน่นอนนะใช่ไหมเราเดินทางไปไหนมาไหนบางครั้งคนเราก็ปลอดภัยบางครั้งคนเราก็มีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งในชีวิตนี่มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกับเหตุการณ์ที่จะมาพูดให้ฟังเนี่ยคนที่หลงไปในทะเลทรายหรือคนที่หลงไปเดินทางไปทางเรือแตกเรืออับปางก็เรียกว่าเป็นทุกข์อย่างที่สุดเลยเนี่ยเป็นทุกข์อย่างที่สุดเราดูวิดีโอภาพนี้นะเห็นไหมนี่ก็คือหลงอยู่ในโลกนะแล้วพวกเรานี้ถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่สร้างบารมีมาแล้วมาเป็นพุทธเจ้าแล้วพวกเราเนี่ยเปรียบเทียบเราก็จะหลงแบบนี้แต่ว่าหลงความหลงของเราจะไม่มีใครช่วยอันนี้คุณยายคนนี้ยังโชคดีหลงอยู่ในทะเลทรายแต่มีคนช่วยได้แต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะหลงไปในโลกเลยเราจะทุกข์มากกว่าคุณยายนี่มากมายนะมากมายนับไม่ได้หรอกแต่ก็ยังไงก็ขอชมคุณยายคนนี้นะคุณยายแอนโรเจอร์เนี่ยอายุ72ปีพึ่งตัวเองขับรถไปเยี่ยมหลานเนาะดูดิว่าเหมือนเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขับไปเยี่ยมหลานอายุ72แต่ว่าคุณยายก็อายุมากแล้วลืมไปน้ำมันหมดไม่ได้ตรวจดูซะก่อนไม่มีสติใช่ไหมยังไม่มีสติน้ำมันหมดแต่ว่าก็มีความอดทนนั่นแล้วก็มีสติปัญญานั่นเนี่ยเอาชีวิตรอดมาได้ถ้าเกิดว่าเราหลงแบบนี้จะทำไงโยมเอ้าถามกรุงเทพกันนะนครหลงไปอย่างนี้จะทำไงนครมาลุ้มเขาบอกรอท่านพระอาจารย์มาช่วยจิตแค่อาจารย์คนชาวเอเชียเราหลงปุ๊บคิดถึงพระก่อนเรียกพระช่วยก่อนคือตั้งสตินี่สมาจะเล่าให้ฟังสมาเคยหลงนะโยมหลงในป่าเนี่ยไปธุดงค์จังหวัดจันทบุรีนะขึ้นเขาไปแล้วก็เดิน
ดินไปชมเขาชมป่าเสร็จแล้วมันก็ตอนเย็นแล้วนะพอเดินไปแล้วหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอเดินกลับวนมาที่เก่านะพอเดินอีกครั้งที่สองก็กลับมาที่เดิมอีกก็เคยอ่านแต่ในนวนิยายต่างๆมาเดินหลงป่าแล้วก็เขาเรียกว่าป่ามันปิดมองไม่เห็นทางเดินกลับมาที่เดิมอย่างเอ๊อย่างนี้สงสัยเราจะคืนนี้ก็ออกจากป่าไม่ได้นะกำหนดสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าว่าธรรมสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็แผ่เมตตาจิตนะให้เราเห็นทางที่จะออกไปนี่เราก็เดินอีกรอบนึงก็มองเห็นทางก็ออกมาได้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะพระไปทุดงมีหลงป่าอย่างเงี้ยนะก็ทีก็มีเจอมีคนมาบอกทางบ้างมีคนมาตีพึ่งนำทางไปบ้างก็รอดชีวิตกันมาได้ก็เดี๋ยวคงยังไม่ถึงเวลาการเวลาแล้วมีบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยอันนี้โยมมีพัฒนาธรรมกันบ้างเนาะฟังธรรมแล้วพัฒนาจิตกันขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างต้องสะสมบารมีสะสมบารมีไว้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติก็มาเกิดด้วยก็มีบารมีมาด้วยเมื่อบารมีมันมากแล้วมากแล้วก็จะเห็นได้บางทีบรรดาธรรมะมาเยอะเหมือนกันนะวันนี้ที่มาเลเซียมีบรรดาธรรมะมามากหลายคนนะอนุโมทนาด้วยดีใจด้วยงั้นวันหนึ่งเนี่ยนะใครพิจารณาสักอย่างนึงก็ได้พิจารณาอะไรที่มันไม่เที่ยงสักอย่างนึงเช่นความรู้สึกของใจของเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมั้งเนี่ยความเป็นทุกข์เกิดขึ้นไม่เที่ยงมั้งนะความทุกข์นี้ใครเป็นทุกข์ความทุกข์ของใครลองถามสังเกตทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราจะรู้ขึ้นมาว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ไหนอินเดียเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีครับผมไม่ค่อยได้ภาวนาช่วงนี้ทำไมภาวนานี่มันไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างนี้นะโยมไปอยู่ที่บ้านมีสติก็ถือกันภาวนานะไม่ใช่เราต้องมานั่งสมาธิสวดมนต์หรอกเราเดินไปเดินมาเราทำงานมีสติอยู่ก็ถือว่าเป็นภาวนาก็ไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกเราทำไปบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันจะตั้งมั่นเองอันนี้ว่าเราเดินปัญญาสอนจิตของเราแล้วสมาธิตามมาทีหลังนะมันจะมีมาทีละน้อยละน้อยวันหนึ่งสมาธิมันก็ตั้งมั่นโดยไม่รู้ตัวที่แรกเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ทำไปทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีต่อมาเราจะมองเห็นชัดเองมันมีความตั้งมั่นในใจนักเจนชันตะโกมาสอนเรื่องอะไรบ้างที่ธรรมจิตตารามยันชันตะโกมาอยู่หลายวันสอนสติครับเมื่อก่อนนะเคยมาไปทุดงกับธรรมาธรรมาพาไปทุดงเหมือนกันนะเมืองกาญจนบุรียันชันตะโกนี่เคยพาไปจันทบุรีมีสติดีมีปัญญาดีแล้วก็ฝึกกันสมัยมาบจันฝึกกันพระรุ่นชันตะโกหลายองค์ไม่นอนสองวันสามวันสามคืนไม่นอนเมื่อไม่นอนแล้วเดินยังกรมเดินไปในพระองค์หนึ่งเดินไปมันวูบชนกระจกเลยนะมันวูบไปเลยอ่ะวูบไม่รู้ตัวชนกระจกเลยแม่ดีกระจกไม่แตกอ่ะบาดคอวูบไปเลยอ่ะสามวันสามคืนไม่ได้นอนตอนนั้นท่านมาฝึกอยู่นี่แล้วก็หลายองค์ฝึกด้วยกันฝึกปฏิบัติที่ชนกระจกไม่ใช่จนชันได้โกใช่ไหมครับไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกชื่อแล้วก็มีบางรูปแล้วก็ถ้าเอาก้อนการไม่ขีดวางที่ศีรษะนี่นะนั่งสามวันไม่ได้นอนถ้าเกิดไม่ขีดลนก็จันแต่ข้าวเปล่าแล้วองค์หนึ่งนะง่วงมากไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่ากลัวจะฉันข้าวเปล่านะง่วงมากเลยอย่างเงี้ยศีรษะมันก็ง่วงหัวศีรษะก็ลงนี่นะแต่ว่าไม่ขีดไม่หล่นไม่น่าเชื่อมาเลี้ยงลงไปเรื่อยๆอย่างงี้ๆไม่โอ้เป็นไปได้ไปยืมมองบุญอยู่นะไปถ่ายวิดีโอไว้โอ้ดีมากเลยเนี่ยไอ้บุญไปถ่ายวิดีโอกำลังศีรษะอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยก็หัวศีรษะลงจะติดพื้นแล้วนะแต่ว่าก็ยังไงมันนิดนึงเนี่ยไม่ขีดไม่หล่นอ่ะไม่คิดเลย
เลี้ยงได้เลี้ยงได้ตั้งสติเดี๋ยวงวดหน้าจะมาทำวิดีโอมาใช้ดูก็ได้เป็นแบบไหนเอาพาในองค์ไหนชอบง่วงมาเป็นแสดงนี่นะครับการฝึกหัดเพราะฉะนั้นพวกเรานะตั้งใจฝึกหัดอะพยายามกันทุกคนนะมีอะไรไหมถามบ้างที่มาเลเซียเรียนเมืองไทยมันก็เลยนะเมืองไทยให้นั่งด้านหลังแม่นครเป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีค่ะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนพาคุณพ่อไปเขาใหญ่ค่ะไปทำไมพาไปเขาใหญ่อากาศดีแล้วเป็นไงอากาศดีค่ะอ๋อพักผ่อนอากาศดีใช่ไหมเราจะรู้ว่าอากาศดีที่ไหนอาหารดีที่ไหนร้านอาหารอันไหนอร่อยใช่ไหมเรารู้จักหมดไปเมื่ออากงเขาไม่อยากไปเราก็เลยพาไปเขาใหญ่ไปพักผ่อนเพราะงั้นก็หาใจนะเราหาข้างนอกที่ดีๆแล้ววันนี้เราก็หาใจของเราที่ดีๆนะใจร้อนๆหน้านี้ใจร้อนๆไม่เอาอะไรร้อนๆไม่เอาแผ่เมตตาให้เย็นข้างนอกร้อนแต่ข้างในเย็นจิตรัมเขาก็บอกว่ามีเพื่อนครับที่ไม่ได้เป็นพุทธครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเพื่อนเขาก็มีสามีครับสามีก็แบบคล้ายๆทะเลาะกันแบบไม่ได้คุยเลยครับเป็นเดือนครับเย็นช้าซึ่งกันและกันครับแต่แล้วก็เขาผู้หญิงคนนี้ก็จะถามสามีมันจะเป็นมีเหตุการณ์อะไรมีอะไรอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ตอบเลยครับเขาปฏิเสธไม่ตอบเลยนะครับแล้วก็เขาถามคนนี้ครับที่ถามเขาว่าพุทธชาวพุทธจะทำอะไรครับถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ครับแล้วก็คนนี้ก็ตอบว่าก็ต้องเราก็จะมีเมตตาเขาตอบว่าเมตตาเขาไม่ได้ว่าเขาก็โกรธมากเลยครับเพราะเขาไม่ผิดเลยให้แล้วก็เขาบอกว่าต้องมีกตัญญูครับเขาบอกกตัญญูก็มีอะไรงี้เขาก็ถามว่าเหมือนกับพุทธจะทำอะไรในเหตุการณ์แบบนี้ครับถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ลงเข้าใจไหมเราก็ต้องยอมถ้าเรายอมลดมานะละทิฏฐิละตัวเราให้อภัยใจมันก็เย็นได้โอเคเดี๋ยวก็จะได้ให้พอแล้วเนาะยัตถาแปร